ต่อไปมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเราเริ่มต้นจากตัวโค้ดโปรแกรมของเราเนาะก็คือเราจะใส่ customer id มาแล้วก็ทำให้มันค้นหานะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มโชว์นะครับปุ่มโชว์ก่อนอื่นเลยเราเอาตัว customer id มาให้ได้ก่อนนะครับ customer id ของเราจะเป็น int เนาะ class id อาจารย์ตั้งชื่อว่า class id นะครับโดยที่มันจะดึงมาจากตัว text box 1จากหน้าจอนะครับ text box 1.textแล้วให้ตัวนี้มันเป็น text เราก็ต้องแปลงให้มันเป็น int นะครับจุด pass แปลงให้เป็น int ฉะนั้นพอจบตรงนี้อาจารย์จะได้ customer id มาละนะครับต่อไปนะครับเราต้องมาดูตรงนี้เราต้องมาดูนี้เราดูว่าในตัว report ของเราอะนะครับตัว report ของเราถ้าเราคลิกมาที่ report แล้วเลือกมาที่ตัว field explorer นะครับเราจะเห็นว่าในตัว report ของเราเนี่ยมี table ตั้ง4 table ที่มันจะต้องเอามาใช้งานในรีพอร์ตนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำให้เทเบิลทั้ง4เทเบิลเนี่ยมันมีข้อมูลนะครับมันมีข้อมูลก่อนที่ไอตัวถ้าสมมติมันมีข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเวลาตัวการแสดงผลรีพอร์ตเนี่ยตัว Kristen Report นะครับมันก็จะทำการจอยข้อมูลตามลิงก์ที่เราสร้างขึ้นตรงนี้นะครับฉะนั้นเราทำไงให้ตัว Kristen Report ของเราในเทเบิลแต่ละตัวเนี่ยมีข้อมูลเพื่อให้มันจอยกันได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องทำการเด้งอีกละมันเด้งอยู่เรื่อยเลย SQL ตัวนี้นี่ทีนี้เราจะทำให้มันมีข้อมูลนะครับวิธีการก็คือเราดูก่อนว่าเรามีเทเบิลอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องก็คือตัวอย่างนะครับใน Kristen Report ของอาจารย์เนี่ยมันมีเทเบิลตัว customer นะครับตัวแรกเลย customer แล้วก็ order item แล้วก็ product นะครับชื่อตามนี้นะทีนี้เวลาเราจะconnect เราจะทำยังไงนะครับเด้งอีกแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นจากหน้า Kristen Report มันเป็นหน้า UI มันจะเด้งโอเคเข้าใจทีนี้โอเคเราจะ connect นะครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า customer นะครับเพื่อเราจะเอาไว้เก็บข้อมูล customer นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลของ table customer ที่ดึงจากฐานข้อมูลฉะนั้นเวลาจะดึงจากฐานข้อมูลก็คือเราใช้ตัว context นะครับก็จะเป็น contextจุดฐานข้อมูลตัว customer ใช่ไหมครับก็เป็น context จุด customer นะครับเสร็จแล้วจบ semicolon เท่านี้เราจะได้ตัวข้อมูลจากตัว customer มาแล้วนะครับแต่ว่านะครับในการเขียนโปรแกรมในการประมวลผลโปรแกรมของภาษา C# นะครับที่เป็น entity framework เนี่ยถ้าเราเขียนแค่คำสั่งเท่านี้นะครับเวลามันรันโปรแกรมสมมติเรารันโปรแกรมเนี่ยรันผ่านมาท่านนี้มาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ไปคอนเน็กต์กับฐานข้อมูลนะมันยังไม่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับตรงเนี้ยมันเป็นแค่การเหมือนกับบอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พร้อมจะคอนเน็กต์จะทำการดึงข้อมูลแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ทันได้เอาไปใช้อะไรก็จะไม่ดึงข้อมูลนะครับฉะนั้นเราจะต้องบังคับมันบอกว่าเอาละผ่านมาทัดนี้แล้วเนี่ยให้ดึงข้อมูลให้เราด้วยนะนะครับให้ดึงข้อมูลมาเลยมาเก็บไว้ในนี้เลยนะครับต้องselect ข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการจะดึงข้อมูลเนี่ยมันจะมีเมธอดนะครับถ้าเราเขียนแค่นี้มันจะไม่ดึงข้อมูลถ้าเราจะเขียนให้มันดึงข้อมูลเราต้องมีเมธอดโดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า include นะครับ include แต่ว่าคำว่า include ก็คือมันบอกว่าถ้าจะดึงข้อมูลให้มันสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องไปดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัว customer มาด้วยฉะนั้นเราไปดูก่อนว่ากลับไปที่โมเดลนะครับตัว customer เนี่ยถ้าดึงข้อมูลมามันจะมีแต่ข้อมูลชุดข้างบนนะครับที่เป็น property ของมันแต่มันมี object ตัวหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัว customer ก็คือ object ที่ชื่อว่า order s order ที่ลงท้ายด้วย s นะครับฉะนั้นมันบอกว่าถ้าเราต้องการจะดึงข้อมูลตัว customer เนี่ยจะต้องเอาข้อมูลของ order s ตัวนี้มาด้วยนะไม่งั้นมันทำงานไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนเราจะต้องทำการ include ตัวนี้ด้วยเสมอนะครับงั้นอาจารย์ก็จะเขียนคำว่า includeแล้วมันจะบอกว่าให้ใส่เป็นสตริงข้างในประหลาดมากที่มันต้องใส่เป็นสตริงคือมันน่าจะให้เราเลือกได้เนาะแต่นี้ใส่เป็นสตริงนะครับฉะนั้นก็ต้องใส่คำว่า order ต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะ order ลงท้ายด้วย s ตามตัวนี้ครับถ้ามันมีตัวนี้1ตัวก็ใส่ order s นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นบรรทัดเนี้ยนะครับเมื่อเราประมวลผลเนี่ยมันจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ในตัว customer นะแล้วเราก็จะเอาข้อมูลจาก customer ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ใน database ของตัว Kristen Report ฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่ว่า Kristen Report 1นะครับจุด database นะครับจุด enter ลงมาดีกว่าจุด table นะครับ table ที่ชื่อว่าเราไปดูชื่อ table ก่อนนะครับไปดูชื่อตารางก่อนชื่อตารางของเรายาวมาก
lab 0502 underscore detail underscore report underscore customer นี่ประมาณนี้นะครับเด้งอีกแล้วเด้งอีกแล้วเนาะปึ๊บจะเป็น lab 0502 underscore detail underscore report underscore customer customer นะครับอันนี้เราดึงข้อมูลจาก customer นะครับเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็มาอีกบรรทัดหนึ่งมามันยาวจัง set data source นะครับเราได้ data source มาก็จะเอา data source ตัว customer ที่เราได้ข้อมูลนะครับเอามาเทลงในตัว database แบบนี้นะครับเนี่ยคือการเทข้อมูลลง database นะครับก็คือถ้าเราย้อนกลับไปที่สไลด์ของเรานะครับมันก็คือวิธีการในข้อที่5นะครับก็คือเราผูกข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลแล้วก็มาผูกข้อมูลกับตัว report นะครับอันนี้เราได้1table แล้วได้ customer แล้วต่อไปจะเป็น table order นะครับ table order อาจารย์ก็จะเป็น var order s นะครับเท่ากับ context ดึงข้อมูลจาก table order มานะครับแต่ table order มีส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรอีกบ้างไหมนะครับ table order มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือ customer กับ order item แล้วก็ลงท้ายด้วย s ฉะนั้นเราต้องเอามาทั้ง2ตัวนะครับ include customer ต้องพิมพ์เอาเองประหลาดมากจริงๆมันควรจะให้มันออโต้นะครับแล้วก็ include อีกตัวหนึ่ง include อะไรนะ order item s ใช่ไหมครับ order item ตรงท้ายด้วย s แบบนี้ครับพอเราสั่ง include แบบนี้มันระบบก็จะทำการ select ข้อมูลนะครับเพราะเราสั่งว่าเราจะเอา order แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้3ตัวทั้งหมดให้ครบนะครับมันก็จะโหลดข้อมูลมาใส่ที่ตัวออเดอร์ตัวนี้ได้จากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาไปใส่ใน Kristen Report แล้วก็บอกว่า Kristen Report 11.database นะครับ enter เข้ามา table ที่ชื่อว่าอาจารย์ก็จะดูชื่อ table นะครับก็คือ lab 0502 underscore detail underscore report underscore table ชื่อว่า order นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์ไม่แน่ใจจำผิดหรือเปล่าไม่รู้ order น่าจะ order เนี่ยแหละถูกละใช่ไหมครับ order นะครับตัวนี้จะไม่ลงท้ายด้วย s สักตัวนะไม่ลงท้ายด้วย s สักตัวก็โอเคตามนั้นฉะนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะ set data source ให้เป็น order s สะกดยังไง order s แบบนี้ทีนี้ table order เราก็จะมีข้อมูลแล้วนะครับต่อมาครับ table ที่4โอ้โหต้องเขียนทั้งหมดนะครับมีกี่ table เราลิงก์มากี่ table เขียนมันหมดนะครับorder item นะครับ yes ก็จะเป็น context นะครับจุด order item yes จุด order item มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันบ้าง order item มีตัว order กับ product ที่ไม่มี s ฉะนั้นเราก็ต้อง include มันเข้ามา include ตัว order ครับแล้วก็จุดถ้ามันมี2อันก็จุดต่อกันไปเลยครับ includeตัว product เข้ามาด้วยนะครับ product เข้ามาด้วยเสร็จแล้วก็ enter semicolon ตรงนี้ก็จะทำการ select ข้อมูลของตัว order item มาแล้วเราก็ไปใส่ใน Kristen report ครับ Kristen report 11จุด database นะครับ enter ลงมา table ชื่อว่า lab 0502 underscore detail underscore report underscoreorder item ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ประมาณนี้นะ item นะครับ enter ลงมา set data source ให้เป็นสิ่งที่เรา select มาได้ก็คือ order items s นะครับก็คือตัวแปรตัวนี้เสร็จแล้ว3เหลืออีกตัวนึงครับ table สุดท้ายคือ table อะไรเอ่ยลืมละมันมี order table product เรายังไม่ได้ table product ฉะนั้นก็จะเป็น var productนะครับที่เราเกี่ยวข้อง context จุด table product นะครับแล้ว product มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง product จะมีแค่ order item s ที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเราก็จะเป็นจุด include นะครับ order item s ที่เกี่ยวข้องก็จะมีแค่นี้นะครับพอมีแค่นี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ใน Kristen report นะครับจุด database จริงๆ copy มาก็ได้ครับแต่ว่าอาจารย์อยากจะพิมพ์เพราะว่าจะได้
เขาเรียกอะไรจะได้ทดลองด้วยว่ามันจะมี error อะไรยังไงตรงไหนบ้างถ้า copy มาบางทีมันจะพลาดนะครับ0502 underscore detail report นะครับ underscore product เพราะว่าเราต้องการจะเอาข้อมูลไปใส่ใน table product นะครับ enter ลงมาก็คือ set data source ให้เป็นตัว product ที่เราสร้างนะครับ setทั้งหมด4ตัวนะครับถึง1 table 2 table 3 table 4 table เราฟิลข้อมูลลงมาเสร็จละ4 table นะครับทีนี้พอเราฟิลข้อมูลลงมาอาจารย์เซฟก่อนนะพอเราฟิลข้อมูลลงมา4 table นั่นหมายความว่าในตัว Christian Report อ่ะตัว table เหล่านี้จะมีข้อมูลละนะครับพอมันมีข้อมูลปุ๊บนะมันก็จะทำการเขาเรียกว่าทำการจอยกันตามลิงก์อ่ะตามลิงก์ที่เรากำหนดให้นะครับเราลิงก์กำหนดเรากำหนดลิงก์มันแบบนี้มันก็จะจอยกันในส่วนของ inner join ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมพันธ์กันนะครับแค่นี้เองมันก็จะจอยกันแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ว่าแล้วเราจะทำให้มัน select ข้อมูลตาม ID ที่เราสร้างทำยังไงนะครับวิธีการนะครับสมมติว่าเราจะให้มันค้นหาข้อมูลตามพอเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะชอบเด้งนะอาจารย์ก็จะบ่นทุกครั้งนี่แหละก็คือเราจะใส่ ID เข้าไปตรงนี้แล้วกดโชว์นะครับพอกดโชว์ปุ๊บนะก็จะเอา ID ตัวนี้เอาไปค้นหานะครับเอา ID ตัวนี้ไปค้นหาฉะนั้นมันก็จะต้องทำการจอยข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่มันถูกต้องนะครับขั้นตอนการจอยข้อมูลนะครับขั้นตอนการจอยข้อมูลของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับอาจารย์จะไปสร้างตัวพารามิเตอร์นะครับในตัวของไอตัว Christian Report นะครับฉะนั้นเราจะสร้างพารามิเตอร์ตัวหนึ่งในตัวนี้แล้วก็ทำให้ตัว Christian Report เนี่ยมันจะฟิลเตอร์ข้อมูลตามที่เราต้องการให้นะครับเพราะตอนนี้เรามีข้อมูลในเทเบิลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเข้าไปที่ตัว Christian Report ครับแล้วก็ไปที่ Field Explorer นะครับ Field Explorer ตัวเนี้ยนะครับอาจารย์สร้างพารามิเตอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับจะสร้างพารามิเตอร์ขึ้นมา1ตัวว่าเป็น customer ID นะครับเป็น customer underscore ID นะครับเป็นชนิดข้อมูลเป็น int นะครับเป็นตัวเลขของอาจารย์ตัวเลขมันคืออะไร number นะครับเป็นตัวเลขนะเสร็จแล้วก็กด OK เราก็จะได้พารามิเตอร์มา1ตัวนะครับเป็นพารามิเตอร์1ตัวทีนี้เราจะใช้พารามิเตอร์ตัวนี้ในการที่จะฟิลเตอร์ข้อมูลหรือว่าค้นหาข้อมูลตามที่เราเลือกได้จากฐานข้อมูลนะครับวิธีการก็คือทำเหมือนกับใน lab ที่แล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับที่ตัวเทปreport แล้วเราก็เลือกที่ตัว report select expert แล้วก็ record นะครับก็คือเลือกข้อมูลมาตามเงื่อนไขที่เราจะสร้างขึ้นนะครับโดยที่เราจะไปฟิลเตอร์ข้อมูลจากไหนเราจะไปฟิลเตอร์ข้อมูลจากตัว customer id นะครับ customer id ของเราเนี่ยเราจะแสดงข้อมูลของตัวลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้านะครับต่างๆว่ามีลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าอะไรของเราบ้างมันจะอยู่ในส่วนของออเดอร์นะครับส่วนอยู่ในส่วนของ table order นะครับในส่วนของ table order เสร็จแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคปุ๊บมันจะได้หน้าตาเป็นฟอร์มูลาขึ้นมาแบบนี้นะครับเราคราวที่แล้วเรา select ข้อมูลจากวันที่เนาะมันเลยดูยุ่งยากอันนี้ select ข้อมูลจากตัวเลขนะครับมันก็ไม่ยากเราเลือกมาเลยว่าตัวเลขตัวนี้มีค่าเท่ากับ is equal to นะครับเราให้มันฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับว่าให้ตาม customer id ที่เราป้อนเข้ามาฉะนั้นใน customer id ที่เราป้อนเข้ามานี่คือตัวพารามิเตอร์ที่เราสร้างนะครับมันก็จะมาเช็คกันกับตัว customer id ที่อยู่ในออเดอร์นะครับจากนั้นก็กดโอเคปึ๊บมันก็จะได้สูตรขึ้นมาอยู่ในโปรแกรมนะครับอยู่ในโปรแกรมแล้วก็เซฟก่อนปึ๊บเราเซฟก่อนแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเซฟเสร็จทีนี้เราก็มาดูว่าในตัวโปรแกรมของเราในตัวรีพอร์ตของเราจะแสดงข้อมูลอะไรบ้างอาจารย์ทดลองแสดงข้อมูลเล็กๆครับเอาง่ายๆก่อนนะครับอาจารย์เลือกมาที่ Field Explorer อาจารย์ต้องการจะแสดงว่าลูกค้าคนนี้เขาชื่ออะไรนะครับเขาชื่ออะไรอาจารย์ก็จะเลื่อนตรง header ลงมานะแล้วอาจารย์ก็เอาชื่อลูกค้ามาใส่ก็คือ customer นะครับเอา ID ของลูกค้ามาใส่นะครับเอา first name ชื่อของลูกค้าแล้วก็นามสกุลเอามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ลูกค้าคนนี้นะครับซื้อสินค้าอะไรบ้างอาจารย์ก็จะมาดูที่ order item นะครับ order item อาจารย์ก็จะเอา order item ก็เป็นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น product แล้วกันนะเอาเป็น product ID ว่าเขาซื้อสินค้าอะไรนะครับซื้อสินค้าอะไรแล้วสินค้าตัวนี้มันชื่ออะไรเราก็ต้องไปดูจาก table product อาจารย์ก็ไปดึงจาก table product เข้ามาปึ๊บแล้วก็ดูราคามันนะครับว่า
เขาซื้อสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็ใส่ unit price เข้าไปนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วทีนี้ข้อมูลนะครับมันจะต้องเวลาเราแสดงผลเนี่ยมันก็จะต้องทำการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปตามหมายเลขบินนะครับเราแยกบินแต่ละบินถ้าตามโจทย์นะถ้าเราดูตามโจทย์จะเห็นว่ามันจะแยกนี่บินที่1นี่บินที่2ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะแยกบินโดยใช้กรุ๊ปนะครับเราก็ทำการเลือกมาที่ตัว Field Explorer เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้างกรุ๊ปนะครับเราให้มันกรุ๊ปโดยที่เราสร้างตัวกรุ๊ปเนมตัวนี้ขึ้นมาว่า Insert Group นะครับให้มันทำการจัดกลุ่มนะครับจาก Table Order นะครับตามหมายเลขบินก็คือ Order Number นะครับ Order Number เสร็จปุ๊บก็กดโอเคกดโอเคปุ๊บก็จะได้เป็นหัวเขาเรียกหัว Header ของกรุ๊ปขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาละรีพอร์ตคร่าวๆของเราเสร็จแล้วนะครับเราเอาเท่านี้ก่อนแล้วเรากดเซฟนะครับทีนี้กลับไปที่โค้ดของเราแต่ว่ากลับไปที่โค้ดปุ๊บมันต้องเด้งอีกแน่เลยอ่ะไม่เด้งฮะโอเคทีนี้พอกลับไปที่โค้ดของเรานะครับก็คือเรามาเขียนโค้ดในการที่จะจอยข้อมูลอันนี้อาจารย์ได้ทดลองเขียนโค้ดไปนิดนึงโอเคเราเขียนโค้ดไปตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้เทเบิลเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการเอาเทเบิลของเราเนี่ยก็คือตัวคริสตัลรีพอร์ตนะครับตัว Kristen Report Viewer จุด Report Source นะครับ Report Source เท่ากับตัว Kristen Report ที่เราสร้างขึ้นนะครับต่อหลังจากนั้นก็จะสั่งตัว Kristen Report Viewer จุด Show ก็คือจะโชว์ข้อมูลนะครับแสดงว่ามีข้อมูลนะครับแล้วก็เอา Report ไปผูกกันแล้วเรียบร้อยสั่งโชว์แล้วเรียบร้อยแต่ว่าพารามิเตอร์เราอยู่ไหนล่ะเรายังไม่ได้เซตพารามิเตอร์เลยว่าพารามิเตอร์เราต้องเป็น ID อะไรตามที่เรารับเข้ามาจากหน้าจอนะครับฉะนั้นในตัวรีพอร์ตของอาจารย์จะต้องเขียนบอกว่า Kristen Report ของอาจารย์นะครับ set ไหนล่ะ Kristen Report 1ของอาจารย์จุด set parameter value นะครับ set parameter value โดยที่เราจะ set parameter ที่ชื่อว่า customer underscore id ที่เราตั้งขึ้นมานะครับเมื่อกี้จำได้ไหม parameter ของเราตั้งขึ้นมาว่าcustomer นะครับ customer underscore id ฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้อาจารย์ก็บอกตั้งค่านี้เข้ามาเสร็จแล้วก็ใส่ตัว customer id ที่เรารับจากหน้าจอก็คือตรงนี้เรารับข้อมูลมาจากหน้าจอตรงนี้เอามาใส่นะครับฉะนั้นพอเรามีข้อมูลเรามีพารามิเตอร์ตัว Kristen Report ก็จะทำการฟิลเตอร์ข้อมูลให้นะครับจะทำการกรองข้อมูลให้แล้วก็จะออกมาเป็นรีพอร์ตตามที่เรากำหนดทีนี้ทดลองรันดูนะครับรันโปรแกรมดูปุ๊บนะครับอาจารย์ใส่เป็น customer คนที่5แล้วก็กดโชว์นะครับมันก็จะไป select ข้อมูลจะฐานข้อมูลมาปึ๊บแล้วก็จะมาโชว์บนหน้าจอนะครับก็จะได้ตามนี้เห็นไหมมันจะบอกว่าคนที่5คือคุณคริสติน่านะครับซื้อสินค้าจำนวนในหมายเลขบิน542408เป็นจำนวนเท่านี้นะครับเป็นจำนวนเท่านี้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนของเขาเรียกอะไรบินที่2ก็จะมี3ชิ้นบินต่อมามี4ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเราจะดูคนที่5คนที่8อย่างเงี้ยครับคนที่8เราก็ทำการ select ข้อมูลนะครับเราอาจจะ select ข้อมูลใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับคนที่8เรากดปุ๊บมันก็จะโชว์มันก็จะทำการไป select ข้อมูลเขาซื้อแค่3อันเองนะครับซื้อแค่3อันหรือเราจะมีตัว fill ตรงนี้เห็นไหมครับ fill parameter ตัวเนี้ยเรากด fill parameter เราเปลี่ยนนะครับมันเป็นตัวเลขนะเราก็ใส่เป็นเลข5อย่างเงี้ยครับกด apply ปึ๊บมันก็ทำการ select ข้อมูลใหม่เห็นไหมครับก็เราสามารถใส่ข้อมูลได้2ที่เลยใส่ตรงไหนก็ได้นะครับใส่ตรงข้างบนก็ได้ใส่ตรงข้างล่างก็ได้ถ้าข้างบนเนี่ยมันจะออโต้ไปเช็คจากฐานข้อมูลแบบ real time นะครับแต่ถ้าเราเช็คแค่ตรงเนี้ยถ้าเราคลิกแค่ตรงนี้มันจะไม่ได้เช็ค real time นะมันจะเช็คอยู่ในlocal ของเรานะครับฉะนั้นอันนี้เป็นการจัดนะครับเป็นการที่เราจะ select ข้อมูลค่อนข้างยากซับซ้อนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราก็จะมาตกแต่งหน้าตาโปรแกรมนะครับให้มันดีขึ้นนิดนึงนะครับ